เราเริ่มจากนั่งทับส้นเท้านะคะในท่าวัชราสนะค่ะนิ้วโป้งเท้าชิดกันนะคะแยกส้นเท้าออกจากกันเล็กน้อยแล้วก็ให้เรานั่งลงไปบนส้นเท้าของเราเลยนะคะตัวตรงหลังตรงนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ค่ะเราจะวอร์มข้อต่อกันเล็กน้อยนะคะเอียงศีรษะนะคะมาทางขวานะเอาหูข้างขวามาหาไหล่ขวาค่ะรับรู้ถึงความรู้สึกยืดนะคะที่ลำคอด้านซ้ายค่ะจากนั้นค่ะค่อยๆก้มลงมานะคะหลังตรงไปนะไม่งอหลังลงมานะคะให้รู้สึกยืดด้านหลังลำคอหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆหมุนศีรษะมาทางซ้ายเอาหูข้างซ้ายนะคะมาหาไหล่ซ้ายหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะกลับมาตรงกลางด้านหน้านะก้มลงมาแบบนี้แล้วค่อยๆหมุนไปทางขวานึกถึงว่าเราจะหมุนศีรษะนะคะเป็นครึ่งวงกลมนะคะมาด้านหน้าทำสัก 2-3 รอบนะคะอย่าลืมหายใจเข้าออกตลอดเวลาค่อยๆยกศีรษะกลับมาตรงกลางนะคะผ่อนคลายค่ะมือแตะไว้ที่หัวไหล่เลยค่ะนำศอกมาแตะกันด้านหน้าค่ะหายใจเข้ายกศอกขึ้นด้านบนถ้าทำได้เอาหลังข้อมือนะคะแตะกันแล้ววาดลงไปด้านหลังหายใจออกไปให้กว้างๆเลยกลับมาด้านหน้าค่ะแตะกันยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกหมุนไปด้านหลังทำไปตามจังหวะของตัวเองได้เลยนะคะนึกถึงการหมุนหัวไหล่ให้เป็นวงกว้างมากที่สุดเลยนะคะทิศทางละ5รอบนะหายใจเข้ายกขึ้นค่ะหายใจออกลดลงครบ5รอบแล้วนะคะย้อนกลับทิศทางไปด้านหลังก่อนข้อมือด้านหลังแตะกันแล้วมาด้านหน้าศอกแตะแล้วก็หมุนไปหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงขออีก2รอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก1รอบค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่ะลดลงผ่อนคลายค่ะลดมือลงนะคะหมุนข้อมือเบาๆสบายๆนะคะกำมือหลวมๆเนาะขยับข้อมือช้าๆศอกอยู่นิ่งๆไว้นะคะแล้วก็ย้อนกลับทิศทางด้วยการหมุนข้อต่อนะคะก็จะช่วยกระตุ้นนะคะให้น้ำเลี้ยงข้อนะไหลนะคะมาเลี้ยงข้อของเรามากขึ้นนะโอเคสะบัดมือเบาๆค่ะวางมือนะคะลงไปวางมือวางเข่าอยู่ในท่า all four position นะคะหรือ table top เราจะจัดตำแหน่งนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะแล้วก็ข้อเข่านะคะอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยเพราะฉะนั้นนะคะแขนกับขาเราก็จะทำมุมตั้งฉากเหมือนกับขาโต๊ะเลยนะคะเขาก็เลยชื่อว่าท่า table เนาะนิ้วมือกลางกว้างๆเลยนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางชี้ตรงไปด้านหน้าเลยกดฝ่ามือลงไปแน่นๆกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือเลยนะคะเราจะวอร์มนะเดี๋ยวเราวอร์มข้อมือนิดนึงนะคะโยกไปด้านหน้าแล้วก็มาด้านหลังหายใจเข้าค่ะโยกไปด้านหน้าหายใจออกมาด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอีกทีนึงหายใจเข้าหายใจออกกลับมาตรงกลางนะคะหันนิ้วมือชี้ไปทางด้านข้างโยกไปขวาไปซ้ายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอีกทีนึงหายใจเข้าไปขวาหายใจออกไปซ้ายใครจะไม่ตรงกับคุณนะก็ไม่เป็นไรนะคะหันนิ้วมือชี้เข้าหาเข่าเลยหายใจเข้าโยกตัวไปด้านหน้าหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังไปเท่าที่ได้เลยหายใจเข้าไปด้านหน้าหายใจออกไปด้านหลัง2หายใจเข้า3หายใจเข้าไปข้างหน้าหายใจออกถอยไป4ขออีกครั้งนึงหายใจเข้าหายใจออก5โอเคกลับมาตรงกลางนะคะเอาหลังมือวางไปเอาเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นก็ได้ไม่ต้องให้เป็นแบบtable อย่างนี้ก็ได้นะคะเอาเข้ามาใกล้นิดนึงเนาะหายใจเข้าค่ะหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกไปเท่าที่ได้นะคะใครเจ็บก็ไม่ต้องฝืนนะคะไปเท่าที่ได้เอาเข้ามาใกล้
อะไรก็ได้จะได้เจ็บน้อยลงหายใจเข้าหายใจออกลงมาเท่าที่ได้เลยวางตำแหน่งที่เราสามารถทำได้โดยไม่เจ็บนะคะให้รู้สึกตึงๆตึงๆโอเคค่อยๆยกข้อมือกลับขึ้นมาสะบัดสะบัดสะบัดนะหมุนอีกที่หนึ่งหมุนข้อมือช้าช้าย้อนกลับทิศทางโอเควางมือลงไปใหม่จัดตำแหน่งนะคะอยู่ในท่า all four position เหมือนเดิมเลยข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกนะหลังเท้าวางราบลงไปเลยนะคะเราจะทำ cat and cow นะคะ5รอบเนาะ cat and cow แล้วก็อาจจะมีการเพิ่ม variation นะคะเป็นการวอร์มกระดูกสันหลังแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะเริ่มจากหายใจเข้านะคะเราจะยกสะโพกขึ้นนะหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆ ยืดอกยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจออกเก็บค้างเข้ามาโก่งสะบักโก่งหลังม้วนก้นเข้ามาตามองสะดือหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่อยๆไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อค่ะยืดอกขึ้นเงยศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจออกเก็บค้างเข้ามามือผักพื้นโกงสะบักโกงหลังขาแมวท้องหมุนก้นกบเข้ามาตามองสะดือหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงยืดอกเงยหน้าหายใจออกค่ะทำย้อนกลับทิศทางค่ะเก็บค้างเข้ามาก่อนค่ะมือผักพื้นกงสะบักกงหลังขาแมวท้องแล้วม้วนก้นกบเข้ามาเก็บค้างไว้ตามองสะดือนะหายใจเข้าค่ะยกก้นขึ้นนะหย่อนท้องลงยืดอกไงนะทีนี้เราเพิ่ม variation ด้วยการหมุนนะนึกถึงการว่าเราจะเอาสะโพกหมุนเป็นวงกลมเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวนะคะได้ยืดเหยียดกระดูกสันหลังทุกทิศทางเลยย้อนกลับทิศทางด้วยอย่าลืมหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะอีก2รอบโอเคกลับมาตรงกลางนะทีนี้นะคะให้เราขยับมือซ้ายไปข้างซ้ายนิดนึงเราจะเอื้อมมือขวาไปด้านหน้าของเราเนี่ยไปให้สุดแขนเลยหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะกดเหมือนกับว่าเราจะกดไหล่ขวานะคะกดรักแร้ข้างขวาลงมาหาพื้นหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกกดลงหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆกดรักแร้ข้างขวาลงมาหาพื้น2หายใจเข้ายกตัวขึ้นมาหายใจออกกดลงมา3สังเกตความรู้สึกของตัวเองนะหายใจเข้าหายใจออกลงมา4อีกครั้งนึงหายใจเข้าหายใจออกกดลงมาพยายามเอาลงมาให้มากที่สุดนะคะใครได้นะคะวางศีรษะข้างขวาลงไปรับรู้ความรู้สึกนะคะของร่างกายสังเกตดูซิรู้สึกตรงไหนท่านี้นะเราก็จะรู้สึกยืดนะคะที่กล้ามเนื้อทรวงอกด้านหน้านะกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงด้านหน้าข้างขวานะถูกยืดขยายออกกล้ามเนื้อสะบักนะคะแล้วก็ต้นแขนนะรู้สึกยืดตึงมากๆเลยหายใจเข้าลึกออกยาวใครอยากรู้สึกยืดมากขึ้นให้เฟล็กข้อมือแบบนี้กระดกข้อมือขึ้นจะรู้สึกตึงมากขึ้นเนาะค่อยๆคลายลากมือกลับมาวางไว้ใต้ไหล่นะเอามือซ้ายกลับมาอยู่ใน all four นี้แล้วขยับมือขวาออกไปนิดนึงเอื้อมมือซ้ายไปด้านหน้าให้สุดแขนเลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะงอศอกขวาลดหน้าอกลงมากดรักแร้ข้างซ้ายลงมาหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกกดลงมา2หายใจเข้าหายใจออก
3สังเกตความรู้สึกของตัวเองนะหายใจออก4หายใจเข้ายุบหายใจออก5ค้างไว้นะค่อยๆกดรักแร้ข้างซ้ายลงมาวางศีรษะข้างซ้ายลงไปเลยนะคะวางข้อมือกระดกข้อมือไว้แล้วกดลงไปแล้วพยายามนะกดลำตัวข้างซ้ายลงมาแล้วสังเกตความรู้สึกนะคะรับรู้ถึงความรู้สึกยืดนะที่กล้ามเนื้อทรวงอกด้านหน้าข้างซ้ายนะสะบักซ้ายต้นแขนซ้ายเนาะรู้สึกยืดตึงมากๆเลยท่านี้ช่วยแก้อาการไหลติดได้นะทำลงมาเท่าที่ได้นะใครได้แค่นี้ก็แค่นี้นะค่อยๆลงมาอย่าให้เจ็บนะโอเคลากลับมาหายใจเข้าค่ะหายใจออกผ่อนคลายเอามือกลับมาอยู่ใต้ไหล่นะคะทีนี้เราจะเหยียดขาขวาไปทางขวาส้นเท้าขวาจะในแนวเดียวกับเข่าซ้ายเลยนะคะนิ้วเท้าขวาชี้ตรงไปด้านหน้าเนาะตรงนี้มือนะก็ยังเหมือนกับอยู่ในท่าเทเบิลท็อปนะคะหายใจเข้าค่ะยกมือขวาขึ้นมาเปิดอกขวาไหล่ขวาชูมือขวาขึ้นไปหาเพดานเลยหายใจออกลดมือขวาลงมาค่ะสอดใต้แขนซ้ายสไลด์ลงมาใครได้วางไหล่ข้างขวาวางศีรษะข้างขวาลงแบบนี้ใครวางไม่ถึงให้วางแค่นี้ได้นะใครวางได้บ้างกดเท้าขวาให้แน่นนะหายใจเข้าค่ะยกกลับขึ้นมาชูมือขวาขึ้นเปิดอกเปิดไหล่หายใจออกสอดเราเรียกว่าท่าเทรดเดินนิดเดิลเนาะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกสอดเข้ามา3หายใจเข้าหายใจออก4อีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออก5ค้างไว้ได้ถ้าใครไม่ได้ก็แบบนี้นะแบบที่คุณอาบอกนะใครได้ลงมาเลยสังเกตความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตรงไหนนะกดหลังมือขวากดไหล่ขวามือซ้ายผลักพื้นเปิดอกข้างซ้ายขึ้นมาถ้าไหวชูมือซ้ายขึ้นถ้าไหวหมุนต้นแขนเข้าอ้อมไปด้านหลังมาเกาะที่ต้นขาขวาด้านในไม่ได้ก็แบบนี้ไม่ได้ก็แบบนี้นะคะเลือกออปชันที่ทำได้ใครได้อ้อมมาเอามือมาจับต้นขาขวาด้านในเลยกระชับกล้ามต้นขาข้างขวาไว้หายใจเข้าลึกออกยาวสังเกตความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจด้วยค่อยๆคลายมือออกยกกลับขึ้นมาลดมือลงมือผลักพื้นยกตัวกลับขึ้นมาวางมือกลับไปใต้ไหล่นะยกขาขวาวาดกลับไปด้านหลังยกไว้ขาขนานพื้นเท้านะคะนิ้วเท้าจะชี้ลงหาพื้นก็ได้หรือใครจะพลอยก็ได้นะที่สำคัญคือสะโพกสองข้างต้องขนานกันต้นขาขวานะไม่หมุนออกแบบนี้ต้องหมุนเข้าแบบนี้เนาะจะกระดกก็ได้เอาที่ถนัดกดมือขวาแน่นๆนะส่งมือซ้ายไปด้านหน้ายกขึ้นมานิ้วโป้งชี้ขึ้นด้านบนใครยกขึ้นมาแล้วทรงตัวไม่ได้ให้แตะไว้แบบนี้ใครได้ยกขึ้นมาเลยค้างไว้หายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ถึงการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะค่อยๆคลายลดมือลดเข่าลงผ่อนคลายเปลี่ยนข้างขาซ้ายกางไปด้านข้างเลยส้นเท้าอยู่ในแนวเดียวส้นเท้าอยู่ในแนวเดียวกับเข่าขวาแบบนี้เลยนิ้วเท้าซ้ายชี้ตรงไปด้านหน้านะไม่ต้องไปไกลมากจนตรงนี้นะคะเอียงนะคะเอาสะโพกกลับมาอยู่เหนือเข่าไว้สะโพกอยู่เหนือเข่าไว้หายใจเข้าค่ะชูมือซ้ายขึ้นเปิดอกซ้ายขึ้น
หายใจออกค่ะลดลงมาสอดแขนนะสอดแขนซ้ายใต้แขนขวาวางไหล่ซ้ายหายใจเข้าเปิดอกซ้ายไหล่ซ้ายชูมือขึ้นหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3ใครไม่ได้เอาไว้แค่นี้หายใจเข้าหายใจออก4อีกทีหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ตรงนี้กดหลังมือซ้ายช่วยนะช่วยทรงตัวเนาะใครได้ยกมือขวาขึ้นใครได้หมุนต้นแขนเข้าแล้วอ้อมมาเกาะไปที่ต้นขาซ้ายด้านในใครไม่ได้ก็ย้อนกลับไปแบบนี้ไม่ได้ก็เอามือดันไว้แบบนี้ได้แล้วผลักพื้นแล้วเปิดอกขวาขึ้นไปใครได้ก็เอามาเกาะไว้แบบนี้เลยหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะรับรู้ลมหายใจค่อยๆ คลายมือออกชูมือขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงมือดันพื้นยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะก็จะยกขาซ้ายวาดไปด้านหลังต้นขาขนาดพื้นขาซ้ายขนาดพื้นไว้นะกระชับแกนกลางไว้พร้อมแล้วเราค่อยๆส่งมือขวาไปด้านหน้าตาหวายยกขึ้นมาแขนอยู่ข้างใบหูนิ้วโป้งชี้ขึ้นด้านบนกระชับกล้ามเนื้อแกนกลางใครส่งตัวไม่ได้ก็เอามือแตะไว้ใครได้ยกขึ้นมาเลยหายใจเข้าลึกออกยาวพยายามอย่าให้หลังแอ่นนะค่อยๆ คลายลดมือลดเข่าลงขยับมือไปด้านหน้า19ตั้งนิ้วเท้าด้านหลังถอยสะโพกกลับไปยกเข่ายกสะโพกขึ้นมือผลักพื้นออกไปแล้วยืดหลังออกยาวๆรู้สึกว่าหลังถูกยืดยาวเส้นข้างลำตัวยืดยาวนะคว่ำเชิงกรานคว่ำหน้าท้องลงมาคว่ำสะโพกลงมากระดกก้นขึ้นยืดหลังออกยาวๆหมุนต้นแขนออกนิดนึงให้หัวไหล่ห่างจากใบหูแล้วผลักมือออกไปอีกยืดหลังออกไปอีกให้หลังนะอยู่ในแนวธรรมชาตินะคะหลังไม่งอแบบนี้ไม่โค้งแบบนี้นะคะหลังส่วนล่างจะต้องมีเคิร์ฟเล็กน้อยเราต้องกระดกก้นขึ้นไปแล้วถ้าไหวนะคะเราก็จะค่อยๆดันต้นขาไปด้านหลังแล้วถ้าไหวเราจะค่อยๆกดส้นเท้าลงมาหาพื้นผู้ฝึกใหม่ที่ยังตึงอยู่นะให้ยกส้นเท้ายกส้นเท้าแล้วหลังยังงออยู่ให้งอเข่างอเข่าแล้วกระดกก้นขึ้นหายใจเข้าลึกออกยาวยกส้นเท้าได้ไม่ผิดนะคะจะได้ประโยชน์จากท่ามากกว่าถ้าเกิดว่าเรายืดหลังให้ถูกนะหลังไม่งงยกส้นเท้างอเข่าเงยหน้านะคะค่อยๆเดินมาด้านหน้าเดินมาใกล้ๆมือเลยเท้าห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกนะคะยกตัวขึ้นมายืดขาให้ตึงหลังตรงนะมือแตะหน้าแข้งเบาๆหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวก้มลงมาตาตึงก็งอเข่าลงมาได้นะผ่อนคลายศีรษะลำคอกดเท้าให้แน่นๆนะคะเกรงหน้าท้องนิดนึงค่อยๆยกตัวขึ้นมาช้าๆยกหลังขึ้นมาทีละข้อยกขึ้นมาแล้วหมุนหัวไหล่เปิดไปด้านหลังแล้วลดหัวไหล่ลงค่อยๆยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลาย
เอานิ้วโป้งมาเกี่ยวกันด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆวาด2แขนขึ้นไปด้านหน้าขึ้นไปเหนือศีรษะกระชับต้นขาผลักสะโพกไปด้านหน้าเอ็นไปด้านหลังเท่าที่ไหวเลยหายใจออกค่ะพับตัวมาด้านหน้าช้าๆค่อยๆงอเข่าคลายมือออกพับตัวลงมางอเข่าลงมาเอาหน้าท้องติดหน้าขาวาดแขนไปด้านหลังประสานมือกันด้านหลังนะคะประสานมือแบบนี้เลยแล้วค่อยๆยกแขนขึ้นไปให้สูงที่สุดใครไหวนะคะทิ้งไปด้านหน้าหน้าท้องติดหน้าขาไว้นะตึงก็งอเข่าลงมานะคะไม่ยืดขาแล้วหน้าท้องกับต้นขามีช่องว่างแบบนี้ไม่เอานะให้ติดกันไว้แบบนี้แล้วแขนส่งไปด้านบนไปด้านหน้านะรู้สึกตึงที่หัวไหล่นะคะผ่อนคลายลำคอศีรษะไปหน้าผ่อนคลายหายใจเข้าลึกออกยาวค่อยๆลดสะโพกลงนะคะลดข้อมือลงค่อยๆยกหลังขึ้นมาคลายมือออกนะคะวางมือนะคะข้างๆเท้าด้านหน้าเท้านะคะแล้วก้าวขาขวาไปด้านหลังไกลๆตั้งจมูกเท้ายกส้นเท้าไว้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะกระชับต้นขาขวานะแล้วเกรงกล้ามเนื้อก้นข้างขวานิดนึงนะคะแล้วส่งความรู้สึกว่าเราจะดันด้านหลังต้นขาขวาขึ้นไปหาเพดานเลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะถอยสะโพกไปด้านหลังยืดขาด้านหน้าออกยืดขาสองข้างออกผลักสะโพกซ้ายไปด้านหลังนิดนึงยืดขาข้างซ้ายออกให้ตึงมากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะรู้สึกยืดตึงนะคะที่ใต้ต้นขาซ้ายหายใจเข้าค่ะงอเข่ากลับมาด้านหน้ายกศีรษะขึ้นกระชับต้นขาขวาหายใจออกถอยไปเหยียดขาซ้ายออกยืดขาขวาด้วยนะคะส้นเท้าข้างขวาดันไปด้านหลังเท่าที่ได้นะไม่จำเป็นต้องถึงพื้นนะคะใครวางได้ก็วางวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขาสองข้างยืดตึงสะโพกซ้ายผลักไปด้านหลังให้สะโพกสองข้างขนานกันหายใจเข้าค่ะงอเข่าวางเท้าซ้ายแล้วลดสะโพกลงเงยหน้าหายใจออกค่ะถอยไปยืดขาซ้ายออกให้มากที่สุดรู้สึกตึงที่ใต้ขาซ้ายมากๆเลยสะโพกซ้ายนะคะผลักไปด้านหลังนิดนึงหน้าขานะคะติดกับหน้าอกไว้นะคะขังไว้หายใจเข้าลึกออกยาวใครไหวนะคะยกส้นเท้ายกนิ้วเท้านะคะปักส้นเท้าไว้ใครไม่ไหวก็วางแบบนี้ได้หายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจถ้าเกิดว่าเราพับตัวลงมาเยอะไม่ได้ก็ยกตัวขึ้นแบบนี้นะคะหรือถ้าใครมีบล็อกนะผู้ฝึกใหม่ที่ยังตึงมากๆสามารถนำบล็อกนะคะมารองมือยกตัวสูงขึ้นนะคะเราก็จะยืดได้ดีขึ้นเข้าท่าได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าตึงมากๆเนาะเราก็ยกขึ้นมาแบบนี้เนาะใครได้ก็พับตัวลงมาวางเท้างอเข่ากลับไปกดมือให้แน่นนะคะจิกเท้าด้านหลังให้แน่นแล้วดึงขาซ้ายกลับไปด้านหลังคู่กับขาขวาน้อมมาด้านหน้าหัวไหล่ตรงกับข้อมือเป็นแพลงมือผลักพื้นโก่งสะบักขึ้นนะคะขมแอวท้องกดก้นกบลงหลังไม่แอนสะโพกไม่โด่งนะคะสะโพกอยู่ระดับเดียวกับไหล่หรือต่ำกว่าไหล่เล็กน้อยค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกน้อมไปด้านหน้านิดนึงแล้วเราจะงอข้อศอกใครไม่ไหวลดลำตัวลงมาเลยวางลำตัววางหน้าท้องวางหลังเท้ากางมือออกไปกว้างๆโยงปลายนิ้วมือไว้นะคะวางหน้าผากหายใจเข้าค่ะยกอกขึ้นยกศีรษะขึ้น
หายใจออกค่ะล้นหน้าอกวางหน้าผากลงหายใจเข้าค่ะยกอกขึ้นยกศีรษะขึ้นมาสุดท้ายหายใจออกลดลงอีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดลงเอามือมาวางข้างอกยกอกขึ้นมายกสะโพกขึ้นนะคะตั้งนิ้วเท้าแล้วเราจะยกเข่ายกสะโพกขึ้นเป็น downward facing dog หายใจเข้าลึกออกยาวมือผักพื้นไปด้านหน้ายืดหลังออกยาวๆหมุนต้นแขนออกหัวไหล่ห่างหูนะแล้วกระดกสะโพกขึ้นหลังไม่งอยืดหลังออกยาวๆคว่ำหน้าท้องลงมาหาหน้าขาใครไหวค่อยๆดันต้นขาไปด้านหลังใครไหวค่อยๆกดส้นเท้าลงเก็บคางเข้ามาก่อนตามมองผ่านระหว่างขาไปทางด้านหลังเลยยกส้นเท้างอเข่าเงยหน้าขึ้นค่อยๆเดินมาด้านหน้าระหว่างมือเท้าห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกยกตัวขึ้นมาครึ่งทางขาตึงหลังตรงมือวางหน้าแข้งตามองพื้นหายใจเข้าหายใจออกพับตัวก้มลงหายใจเข้าค่ะค่อยๆ ยกหลังขึ้นมาช้าๆหมุนหัวไหล่เปิดไปด้านหลังลดหัวไหล่ลงยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจออกผ่อนคลายนิ้วโป้งเกี่ยวกันด้านหน้าหายใจเข้าวาดแขนขึ้นผลักสะโพกไปด้านหน้าขมับท้องขมับก้นนิดนึงเอ็นไปด้านหลังเท่าที่ได้หายใจออกค่ะงอเข่านิดนึงพับตัวไปด้านหน้าคลายมือออกเหวี่ยงแขนไปด้านหลังประสานมือเข้าหากันส่งแขนขึ้นไปด้านบนนะคะพับตัวลงมาให้หน้าท้องวางบนหน้าขางอเข่าได้นะคะแล้วยืดแขนขึ้นไปให้สูงที่สุดแล้วทิ้งมาด้านหน้าเท่าที่ได้เลยแล้วค่อยๆยืดขาออกกดเท้าให้แน่นน้ำหนักไปที่ด้านหน้าเท้านิดนึงแล้วค่อยๆยืดขาออกค่อยๆส่งสะโพกขึ้นไปใครตึงก็งอไว้แบบนี้ได้ใครไหวยืดขาออกหายใจเข้าลึกออกยาวรู้สึกตึงที่ด้านหน้าไหล่นะคะแล้วก็สะบักค่อยๆลดสะโพกลงลดมือลงไปด้านหลังคลายมือออกมือวางพื้นนะคะด้านหน้าเท้าแบบนี้เลยนะแล้วเราจะก้าวขาซ้ายไปด้านหลังใกล้ๆยกส้นเท้าด้านหลังไว้นะกระชับต้นขาซ้ายเข่าขวาข้อเท้าขวาอยู่ตรงกันนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะถอยสะโพกไปด้านหลังยืดขาขวาพยายามยืดหลังด้วยนะครับไม่หลังงอแบบนี้เนาะพยายามกระดกก้นขึ้นหายใจเข้างอเข่ากดสะโพกลงกระชับนะเกรงกล้ามเนื้อก้นข้างซ้ายยืดหน้าขาซ้ายหายใจออกถอยไปใครไหวเราจะยกนิ้วเท้าข้างขวาจะรู้สึกตึงมากขึ้นเนาะหายใจเข้างอเข่าลดสะโพกลงยืดอกขึ้นหายใจออกค่ะถอยไปแล้วยืดขาถ้าไหวยกส้นยกนิ้วเท้าข้างขวาอีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้างอเข่าลดสะโพกลงยืดออกขึ้นหายใจออกถอยไปผลักสะโพกขวาไปด้านหลังนิดนึงยืดขาขวาออกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ใครไหวยกนิ้วเท้าข้างขวาด้วยใครมีบล็อกนะคะถ้าเป็นผู้ฝึกใหม่ที่ตึงมากๆก็เอามารองมือยกตัวขึ้นมานะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายก
ค่อยๆคลายค่ะงอเข่ากลับไปนะวางเท้ากดมือให้แน่นๆเลยจิกเท้าด้านหลังให้แน่นดึงขาขวากลับไปด้านหลังคู่กับขาซ้ายแล้วโน้มมาด้านหน้าเป็นแพลงกระดานโก่งสะบักนิดนึงขมิบท้องขมิบก้นนะคะหายใจเข้าโล้ตัวไปด้านหน้านิดนึงหายใจออกงอข้อศอกลงมาไม่ไหววางลำตัวลงมาเลยค่อยๆวางลงวางหน้าท้องวางหลังเท้ากางมือออกไปโยงไปนิ้วมือไว้วางหน้าผากหายใจเข้ายกออกขึ้นยกศีรษะขึ้นหายใจออกค่ะลดหน้าอกวางหน้าผากลงหายใจเข้ายกออกขึ้นศีรษะลำดับสุดท้ายหายใจออกลดลงอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลดลงมือมาวางข้างอกจิกนิ้วเท้าด้านหลังมือผลักพื้นดันสะโพกกลับไปยกสะโพกขึ้นเป็น downward facing dog มือผลักพื้นไปด้านหน้าเยื่อหลังออกยาวๆส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าลึกออกยาวดาวด็อกครั้งหลังๆสังเกตดูว่าเราสามารถยืดขาได้มากขึ้นไหมนะคะสามารถกดส้นเท้ามาใกล้พื้นได้ไหมนะคะเพราะว่าเราก็มีการยืดเหยียดแฮมสตริงไปพอสมควรนะคะขยับเท้ามาใกล้กันผักมือผักออกไปยืดหลังส่งสะโพกขึ้นไปนะหายใจเข้าค่ะเตะขาขวาขึ้นไปด้านบนเลย three legged dog นะสะโพกขวาความลงนะคะไม่หงายสะโพกแบบนี้เนาะความลงนิ้วเท้าชี้ลงไปที่พื้นเลยน้ำหนักที่หัวไหล่สองข้างเท่าๆกันหายใจออกค่ะน้อมมาด้านหน้านะดึงเข่ามาใกล้อกก่อนแล้วเราจะก้าวขาขวาไปด้านหน้าวางระหว่างมือใครก้าวมาไม่ถึงนะคะก็ค่อยๆขยับมาสมมติว่าก้าวได้แค่นี้ค่อยๆขยับมาใช้มือขวาช่วยจับมาได้กระชับหน้าขากระชับหน้าท้องแกนกลางให้ดีนะคะค่อยๆ ยกตัวประคองตัวขึ้นมานะประคองตัวขึ้นมาเอามือผักหน้าขาได้ประคองตัวขึ้นมาวางไว้มือวางไว้ที่สะโพกก่อนผักสะโพกซ้ายมาด้านหน้าให้สะโพกขนานกันนะคะเก่งกล้ามเนื้อก้นข้างซ้ายยืดหน้าขาซ้ายแล้วส่งความรู้สึกว่าจะดันต้นขาซ้ายขึ้นไปหาเพดานเลยขมิบท้องนิดนึงนะคะเซฟหลังล่างเนาะถ้าไหวชูมือขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกน้อมไปด้านหน้าค่ะเหวี่ยงแขนไปด้านหลังหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาชูมือขึ้นหายใจออกค่ะเอียงมาด้านหน้าเอียงแขนไปด้านหลังค้างไว้3 2 1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกพับไปด้านหน้าวางมือลงทีนี้เราจะเดินมือไปด้านหน้าประมาณ1ฟุตเนาะลากขาซ้ายกลับมานิดนึงแล้วยกขาซ้ายขึ้นยกขึ้นมาให้สูงที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะใครจะเอาบล็อกมาลองมือก็ได้นะหายใจเข้านะคะงอเข่าซ้ายเข้ามาผ่อนคลายศีรษะลงมาหาเข่าหายใจออกค่ะยืดขาออกไปหายใจเข้าดึงเข่าเข้ามาแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะลงมาเหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าผากมาหาเข่าแต่ไม่ต้องถึงก็ได้นะหายใจออกเหยียดแขนเหยียดขาหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ผ่อนคลายศีรษะลงมาขาเหยียดไปเท่าที่ได้เลย
ค่อยๆวางเท้าลงกลับไปด้านหลังนะก้าวขาขวากลับไปด้านหลังคู่กับขาซ้ายน้อมมาด้านหน้าเป็นแผลงหายใจเข้าหายใจออกล้อไปด้านหน้านิดนึงแล้วงอศอกมาลดลำตัวลงมือวางข้างอกหายใจเข้ายกอกขึ้นหายใจออกตั้งปลายเท้ายกสะโพกขึ้น downward facing dog หายใจเข้าลึกออกยาวขยับขาได้นะคะย้ำอยู่กับที่ขยับเท้ามาใกล้กันนิดนึงยืดหลังออกยาวส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนนะหายใจเข้าขับเตะขาซ้ายขึ้นไปด้านบนเลยสะโพกไม่หงายหัวไหล่นะสองข้างเท่ากันนะน้ำหนักเท่าๆกันหายใจออกดึงเข่ามาลงมาด้านหน้าก้าวขาซ้ายมาวางด้านหน้าระหว่างมือเข่าก็เท้าตรงกันกระชับกล้ามเนื้อกลางให้ดีเอามือประคองตัวขึ้นมาสะโพกขวาผักมาด้านนั้นนิดนึงถ้าไหวชูมือขึ้นไม่ไหวไปที่เอวหายใจเข้าหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าเหวี่ยงแขนไปด้านหลังหายใจเข้ากลับขึ้นมาหายใจออกพับไปอีกทีนึงหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้3 2 1ยกกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกวางมือลงเอื้อมมือไปไกลนิดนึงนะคะแล้วลากขาขวากลับมานิดนึงเตะขาขวาขึ้นใครขาซ้ายนะตึงมากนะให้งอเข่านิดนึงหรือจะใช้บล็อกมาลองมือก็ได้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกงอเข่าเข้ามาหายใจเข้ายืดหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าหายใจออกสามอีกสองครั้งหายใจเข้าหายใจออก4สุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกโอเคค้างไว้ตรงนี้ยืดขาให้มากที่สุดเท่าที่ไหวผ่อนคลายศีรษะสบายๆหายใจเข้าลึกออกยาวค่อยๆคลายดึงขาขวากลับมาขยับเท้าออกกว้างๆเลยค่อยๆหย่อนสะโพกลงมาโอเคเดี๋ยวคุณอาจจะหันมาทางนี้นะขยับเท้าออกนะคะกว้างๆเลยไปเท้าเฉียงออกด้านข้างนิดนึงนะคะเราใช้ศอกนะคะดันเข่าเปิดออกไปศอกซ้ายก็ดันเข่าเปิดออกไปแล้วเอาฝ่ามือประกบกันแล้วยืดหลังขึ้นมายืดอกขึ้นไปนะมือนะคะศอกนะต้นแขนดันออกไปนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะส่งความรู้สึกว่าเราจะหนีบเข่าเข้ามานะเพราะฉะนั้นศอกกับเข่าเราจะออกแรงต้านกันเนาะแล้วก็ยืดหลังขึ้นมายาวๆยืดอกขึ้นไปสูงๆเลยหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆทิ้งน้ำหนักไปที่สะโพกเลยนะคะรู้สึกสะโพกหนักๆเลยใครไม่สามารถอยู่ในท่านี้ได้นะคะเอาบล็อกมารองสะโพกได้เลยนะรองสะโพกไว้กันหงายท้องกันหงายหลังนะหรือถ้าใครที่เอ็นร้อยไหวตึงนะคะก็หาผ้าขนหนูม้วนๆมารองไว้ใต้ส้นเท้าสองข้างเลย
หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆอันนี้ช่วยยืดคลายหลังส่วนล่างได้ดีมากๆนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านในเนาะแล้วก็ยังช่วยนวดกระตุ้นอวัยวะในช่องท้องด้วยนะคะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีค่ะเราจะปล่อยมือออกนะเอาต้นแขนข้างขวานะคะดันเข่าเปิดออกไปแล้วเหยียดแขนออกไปนะคะวางมือลงชูมือซ้ายขึ้นเปิดอกซ้ายขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะลองวาดไปด้านหลังหมุนต้นแขนเข้านะคะเราอ้อมไปด้านหลังมาวางไว้ที่สะโพกขวาเสร็จแล้วมือขวานะคะหมุนเข้าเหมือนกันโอบเข่าขวาแล้วไปจับกับมือซ้ายถึงไหมถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแปะเอาไว้เห็นตรงไหนที่ถึงนะคะแปะหลังไว้นะคะแล้วก็พยายามเปิดออกซ้ายไปเยอะๆหายใจเข้าลึกออกยาวก็ได้ยืดหลังส่วนบนด้วยเนาะค่อยคลายค่ะชูมือซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอากลับมาด้านหน้าดันเข่าซ้ายเปิดออกไปดันแล้วเสร็จแล้วก็เหยียดแขนออกไปวางมือลงชูมือขวาขึ้นหายใจเข้าเปิดออกขวาไหล่ขวาหายใจออกค่ะหมุนต้นแขนขวาเข้าด้านในค่ะอ้อมไปด้านหลังมือซ้ายหมุนเข้าเหมือนกันไปจับกับมือขวาด้านหลังเนาะถ้าจับถึงถ้าจับไม่ถึงนะคะก็แปะเอาไว้เฉยๆนะจับได้ก็จับเลยเปิดอกขวาขึ้นไปเยอะๆหายใจเข้าลึกออกยาวรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจค่อยๆคลายค่ะกลับมาด้านหน้าค่ะชูมือขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายเราจะย่อนสะโพกนั่งไปเลยเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้าแกว่งขานิดนึงเอาเท้ามาชิดกันนะคะพับตัวไปด้านหน้าขยับกระดูกลองนั่งไปข้างหลังแล้วยกหลังขึ้นมาใหม่ยืดหลังให้ตรงใครยืดไม่ได้เอาบล็อกมาหนุนสะโพกไว้เฟล็กข้อเท้านะนิ้วชี้ขึ้นไปด้านบนเลยมือวางไว้ที่พื้นข้างสะโพกเลยยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเก็บคางเข้ามานิดนึงอันนี้ชื่อว่าท่าไม้เท้านะคะเป็นท่าเริ่มต้นของท่านั่งค่ะทุกอาสนะเลยดันดาสนะหายใจเข้าลึกออกยาวหลังต้องตรงนะหลังไม่เอาแบบนี้หลังต้องตรงใครยืดหลังไม่ได้ให้งอเข่าเข้ามาพองอเข่าเข้ามาเราจะยืดได้มากขึ้นนะเข่างอไม่เป็นไรใครยืดได้ก็ยืดค่อยๆ คลายนะคะพับขาขวาไปทางด้านนอกนะแล้วก็วางหลังเท้าเข้ามาพับหลังเท้าเข้ามาด้วยส้นเท้าอยู่ชิดสะโพกจากนั้นนะคะให้เรากางเข่าขวาออกไปต้นขากับขาซ้ายทำมุมฉากกันเอามือมาวางไว้ที่ด้านหน้าลำตัวเลยยืดหลังยืดอกขึ้นค่ะหายใจเข้าขาซ้ายกระชับเฟกข้อเท้าไว้นุ๊กหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าค่อยๆเดินมือไปไปเท่าที่ได้หายใจเข้าหายใจออกค่อยไหวไปอีกสังเกตความรู้สึกนะคะรู้สึกตรงไหนรู้สึกตึงที่ใต้ขาซ้ายด้วยนะแล้วก็ให้สังเกตความรู้สึกที่ข้อสะโพกขวาท่านี้ต้นขาขวาจะถูกหมุนเข้าเยอะเลยนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เข่านะคะให้สังเกตความรู้สึกที่ข้อสะโพกกับเข่าขวาต้องไม่มีความรู้สึกปวดแปลบหรือปวดจี๊ดอะไรอย่างนั้นนะ
ถ้ามีนะก็ให้คลายออกนะคะไม่ฝืนเนาะถ้าใครไหวนะคะวางข้อศอกลงมาขาซ้ายกระดกไว้หายใจเข้าลึกออกยาวยืดหลังไว้ด้วยหลังไม่งอกดสะดือลงมาไม่เอาหลังแบบนี้กดเชิงกรานลงมาด้านหน้าเขาเรียกว่า anterior pelvic tilt หมุนเชิงกรานไปด้านหน้าเนาะหายใจเข้าลึกออกยาวค่อยๆ คลายนะคะเอามือดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายทีนี้ให้เราเก็บขาซ้ายเข้ามาแบบนี้ชันเข่าซ้ายนะคะเอามือประสานกันไว้ใต้ฝ่าเท้าซ้ายยืดหลังขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกเท้าลอยขึ้นมายืดอกไว้ยืดหลังไว้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆถีบเท้าออกไปถีบเท้าออกไปยืดขาออกให้ตึงมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นงอได้สมมติได้แค่นี้ตึงสุดๆแล้วก็ค้างไว้แค่นี้หรือจับมือเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วพยายามยืดออกถ้าอยากจะยืดนะคะก็จับในตำแหน่งที่จับถึงแล้วก็ลดเตี้ยลงนะแบบนี้ได้ดึงต้นแขนกลับมาหาข้อไหล่ดันอกไปด้านหน้ายืดหลังออกไม่เอาหลังแบบนี้ ดึงต้นแขนเข้ามาหาข้อไหล่ดันอกไปด้านหน้าแล้วยืดขาออกเท่าที่ได้หายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตึงนะที่แฮมสตริงข้างซ้ายตรงนี้ทั้งแถบเลยไปถึงสะโพกก้นเลยถ้าใครที่จับปลายเท้าถึงนะก็จะยืดฝ่าเท้าเอ็นร้อยหวายด้วยยืดน่องด้วยนะใครที่จับฝ่าเท้าไม่ถึงนะคะจับตรงนี้ก็จะได้ยืดแค่น่องไม่ได้ยืดส้นเท้าเอ็นร้อยหวายนะใครอยากยืดก็เอาผ้ามาคล้องได้แล้วก็จับดึงถ้าใครจับถึงก็จับหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆงอเข่าวางเท้ากลับลงมาผ่อนคลายนะเหยียดขาขวาออกไปขยับขยับขยับพับขาซ้ายไปด้านนอกวางหลังเท้านะเสร็จแล้วกางเข่าซ้ายออกไปแบบนี้ทำมุมฉากกันเลยขาขวาเฟกไว้มือวางที่พื้นด้านหน้าหายใจเข้ายืดหลังยืดออกขึ้นหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าพับไปด้านหน้านะคุณเอาหน้าท้องลงมาแบบนี้นะคะไม่ได้จะเอาหัวลงมาแบบนี้นะเอาหัวลงมาแบบนี้หน้าท้องยิ่งถอยออกไปใช่ไหมคะให้เราคว่ำสะโพกไปด้านหน้าอันนี้คือคว่ำเชิงกรานอันนี้คือ anterior pelvic tilt อันนี้หงายเชิงกราน posterior pelvic tilt นะคะให้เราทำ anterior pelvic tilt มาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเดินมือไปหายใจเข้าหายใจออกไปเท่าที่ได้ใครไหววางศอกใครไม่ไหวก็ยกไว้สังเกตความรู้สึกนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายสังเกตความรู้สึกที่ข้อสะโพกซ้ายเข่าซ้ายนะต้องไม่มีอาการปวดแปลปวดเสียวนะคะท
ุกลมหายใจเข้าส่งออกซิเจนเข้าไปทุกลมหายใจออกค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปค่อยๆ คลายเดินมือก็มาดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายนะคะเก็บเข่าซ้ายเข้ามาชันเข่าขวาประสานมือรองไว้ใต้เท้าขวายืดหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกเท้าขึ้นมาหลังตรงไว้นะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆถีบเท้าออกไปยืดขาออกยืดออกไปแล้วยืดหลังยืดอกด้วยดึงต้นแขนเข้ามาดันออกไปด้านหน้าแขนไม่ไหลไม่ไปด้านหน้าแบบนี้ดึงไหลเข้ามาด้านหลังดึงต้นแขนกลับมาหาข้อไหล่แล้วดันออกไปด้านหน้ายืดหลังออกแล้วยืดขาออกเท่าที่ไหวใครจะไม่ถึงใช้สแตรปหรือผ้ามาคล้องเท้าได้หรือไม่มีก็จับให้ต่ำลงในตำแหน่งที่จับได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเฟกข้อเท้านิดนึงใครจับได้ก็จับใครอยากยืดส้นเท้าอีกแล้วก็เฟกข้อเท้าแบบนี้ใครจับได้จับยืดขาออกให้สุดเลยหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆ คลายนะคะงอเข่าวางกลับไปเหยียดขาออกเหยียดขาออกไปสองข้างเลยแกว่งขานิดนึงพับขาเข้ามาสองข้างนะคะแล้วเปิดเข่าออกไปดึงข้อเท้าเข้ามาใกล้สะโพกเท่าที่ไหวพับตัวไปด้านหน้าเดินสะโพกไปด้านหลังแล้วยกหลังขึ้นมาใหม่ยืดอกไว้ดึงต้นแขนเข้ากลับมาที่ข้อไหล่แล้วดันออกไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าพยายามยืดหลังให้มากที่สุดนะไม่หลังงอแบบนี้ยืดหลังให้มากที่สุดเลยใครไหวขยับมือไปด้านหน้าวางศอกลงเท่าที่ได้เลยหายใจเข้าลึกออกยาวใครไหวนะคะก็ขยับไปอีกใครไหววางหน้าผากลงใครไม่ได้ไม่ต้องฝืนรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกเดินมือกลับเข้ามายกหลังขึ้นมาผ่อนคลายเราชันเข่าขวาเข้ามานะคะเอาเท้าซ้ายสอดเข้าไปแบบนี้ถ้าทำได้เอาเท้าข้ามเข่ามาใครข้ามมาแล้วสะโพกขวาลอยก็ไว้ที่เดิมนะคะใครข้ามได้ข้ามมาแบบนี้มือซ้ายนะคะอกเข่าขวาไว้มือขวาวางพื้นด้านหลังหายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจออกมือซ้ายนะดึงเข่าเข้ามาหาไหล่แล้วส่งแรงบิดเปิดเอวอกไหล่ไปทางขวาตามองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังเลยทุกลมหายใจเข้ายืดหลังขึ้นทุกลมหายใจออกค่ะดึงเข่ามาหาไหล่แล้วส่งแรงบิดไปเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆหันศีรษะกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้า
หายใจออกค่ะค่อยๆคลายออกจากท่าเอาเท้าขวากลับมาชันเข่ากลับมาเอาเท้าขวาสอดเข้าไปใต้ขาซ้ายนะคะแล้วก็วางเข่าขวาลงเท้าซ้ายไว้ตรงนี้ได้ใครทำได้ข้ามเข่ามาวางด้านนอกแบบนี้ข้ามมาแล้วสะโพกต้องไม่ลอยนะก็ถ้าลอยก็เอามาไว้ที่เดิมใครข้ามมาได้แล้วไม่ลอยก็วางนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าแล้วพยายามวางให้เต็มฝ่าเท้าด้วยไม่ตะแคงเท้าแบบนี้นะบางคนวางตะแคงเท้าแบบนี้ไม่เอาเนาะวางให้เต็มฝ่าเท้าเลยนะคะให้เข่าชี้ขึ้นไปด้านบนเลยค่ะแขนขวาอกเข่าไว้แล้วมือซ้ายวางพื้นด้านหลังยืดหลังยืดอกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงเข่าเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะดึงเข้ามาหาไหล่ดึงเข้าหาไหล่แล้วส่งแรงบิดเปิดไปทางซ้ายตามองข้ามไหล่ซ้ายนะคะไปทางด้านหลังเลยหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆส่งแรงบิดไปรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะรับรู้ลมหายใจค่อยๆ คลายค่ะหันศีรษะกลับมาตรงกลางด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายขาออกเหยียดขาออกไปหมุนขาแกว่งขาคลายนิดนึงแล้วนั่งไขว้ขาสบายๆยืดหลังยืดอกขึ้นนะคะมือวางหน้าขาสบายๆผ่อนคลายหัวไหล่นะคะหลับตาลงสักครู่นึงนำความรับรู้นะคะกลับเข้าสู่ภายในสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะสำรวจดูว่าหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วนะกับความรู้สึกก่อนฝึกนั้นนะคะเรารู้สึกแตกต่างกันอย่างไรสำรวจลมหายใจลมหายใจของเราสั้นหรือยาวถ้าเรายังหายใจสั้นและถี่อยู่นะคะอาจจะเกิดจากความเหนื่อยใช่ไหมคะให้เราค่อยๆดึงลมหายใจให้ยาวขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายทั่วร่างกายค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกับพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะหายใจเข้าค่ะกางแขนไปทางด้านข้างวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกค่อยๆโน้มหน้าผากลงมาสลดปลายนิ้วมือนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ